สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดูหนังกันกับผมนายสองหนังก่อนดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกวันทุกสัปดาห์ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกับหนังเรื่อง Arcticในชื่อไทยว่าอย่าตายหนังเรื่องอาร์ติกนะครับเป็นหนังแนวผจญภัยแล้วก็เป็นหนังแนวดราม่านะครับที่กำกับโดยโจเพนนาผู้กำกับวัย31ปีและนำแสดงโดยแมดมิคเคนสันนะครับมาเรียเทโรมาสมาดอตนะครับผมเห็นตัวอย่างหนังเรื่องนี้ครั้งหนึ่งใน YouTube นะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหป๋าแมดมิคเคนสันเนี่ยช่วงนี้เขามานะครับจากตัวร้ายที่เล่นมาตลอดเลยเนี่ยคือเขาเล่นตั้งแต่เรื่องอะไรอะที่ผมจำเขาได้นะแม่นๆก็คือ007นะคาสิโนโรยัลเป็นแบบเรอร์ชีฟนะครับแล้วก็ซีรีส์แฮนนิบาลนะโหอันนี้แบบแกแบบเท่มากฆาตกรคนนี้นะครับแล้วก็ตัวร้ายในด็อกเตอร์สเตงนะครับและที่สำคัญนะหนังที่ผมชอบที่แกเล่นมากและแกแบบกล้ามาเป็นบทพระเอกแบบเต็มตัวมากๆเลยก็คือเรื่องโพล่านะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับประชาชนที่ฉายใน Netflixพี่เขาโคตรเท่เลยหนังเรื่องนี้เนี่ยผมเห็นเขาแสดงผมก็เลยคิดว่าต้องไปดูให้ได้เลยทีเดียวนะครับอ่ะมาที่ความรู้สึกหลังชมเลยแล้วกันด้านแรกก็คือบทภาพยนตร์นะครับหนังเรื่องนี้นะครับอาร์ติกหรือว่าชื่อไทยที่เรียกกันง่ายๆสั้นๆได้ใจความว่าอย่าตายเป็นหนังแนวเอาตัวรอดนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะดราม่าแล้วก็เรียกได้ว่าพี่แมดมิคเคลสันเนี่ยใช้พลังบทบาทใช้พลังงานของการแสดงได้อย่างเต็มที่มากๆเลยเพราะว่าทั้งเรื่องเนี่ยมีแกเดินเรื่องเพียงแค่1คนนะครับส่วนอีกคนนึงก็นอนอย่างเดียวทั้งเรื่องประมาณนั้นซึ่งพี่แมดมิคเคลสันของเราเนี่ยโหเรียกได้ว่าแบกหนังเรื่องนี้ได้ทั้งเรื่องนะฮะแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเชื่อในความเขาเรียกว่าอะไรอะความอดทนความลำบากเอาง่ายๆผมดูในโรงเนี่ยผมรู้สึกว่าผมหนาวเลยนะครับคือดีนะใส่เสื้อไป2ชั้นแล้วก็ค่อยๆดูในหนาวมากๆเลยทีเดียวบทภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากนะเป็นการเอาตัวรอดท่ามกลางขั้วโลกเหนือง่ายๆท่ามกลางอาร์กติกอ่ะคืออยู่คนเดียวจะต้องใช้ชีวิตยังไงจะอยู่ยังไงต้องทำยังไงให้ตัวเองรอดตายท่ามกลางหิมะที่หนาวเหน็บแล้วก็อุณหภูมิที่ติดลบขนาดนั้นนะครับซึ่งในหนังเรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไปดูเนี่ยอีกหน่อยนะคนนะครับจับพระจับผูเคราะห์ร้ายไปติดกลางอาร์กติกบ้างไปติดกลางป่าบ้างไปติดกลางทะเลทรายบ้างก็เอาเทคนิคเหล่านี้เนี่ยไปใช้กับตัวเราได้เลยผมรู้สึกว่าบทประพันธ์เรื่องนี้เขาเน้นเอาตัวรอดแบบเรียวเลยนะครับคล้ายๆกับหนังเรื่อง127ชั่วโมงนะที่เจมส์ฟาเมงโกแสดงไว้ที่สร้างจากเรื่องจริงนะครับที่อันนั้นเนี่ยไปติดหินโอ้โหไม่รู้จะรอดออกมายังไงอะแต่ว่าหนังก็ทำให้เราได้แบบสะท้อนว่าเอาชีวิตรอดยังไงต้องทำยังไงต้องเด็ดเดี่ยวขนาดไหนบ้างซึ่งในบทประพันธ์ของหนังเรื่องนี้นะครับอาร์ติกเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวคือในมุมมองของผมรู้สึกว่าผมดูแล้วผมชอบนะฮะหนังไม่เวอร์เกินไปหนังมีความเรียวแล้วก็จริงจริงมากๆไม่มีอะไรที่แบบเวอร์วังคืออย่างเราดู The Revenant เนี่ยที่ Leonardo DiCaprio แสดงเนี่ยเรารู้นะครับว่าโดนหมีกัดแล้วก็ลอกตายใช้ชีวิตอยู่กลางป่าในพื้นที่ติดลบมาหลายเดือนแต่ว่าในหนังนั้นน่ะเขาก็มีความแอคชั่นผสมเยอะมากๆแล้วก็มีความดราม่าเยอะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเน้นเรียวและเอาตัวรอดล้วนๆเพียวๆครับบทภาพยนตร์เรื่องนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าทำออกมาได้ลงตัวอย่างดีนะฮะก็เหมาะสมแล้วที่นักวิจารณ์หลายคนเนี่ยให้คะแนนได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวที่การแสดงนะครับที่พี่แมดมิคเคลสันนะครับผมก็ยกให้เป็นไอดอลของผมไปแล้ว1คนนะไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับเล่นเรื่องนี้ได้โคตรดีครับย้ำนะครับเล่นเรื่องนี้ได้โคตรดีคือบอกได้เลยนะครับว่าเราได้เห็นพลังของการแสดงของเฮียเขาจริงๆอ่ะว่าโอ้โหเวลาเขาเล่นเป็นคนสามัญชนคนธรรมดาแล้วก็ตกระกำลำบากเนี่ยบทจะเศร้าบทจะเอาตัวรอดบทจะแบบฮึดสู้เนี่ยเราสามารถเห็นได้อย่างเต็มเปี่ยมเลยนะฮะว่าพี่แม็กนิเคิลสันของเราเนี่ยมีทักษะทางด้านการแสดงที่ดราม่าเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยแล้วผมคิดว่าควรจะมีรางวัลติดไม้ติดมือของเฮียแม็กนิเคิลสันไปบ้างนะสำหรับเรื่องนี้มาที่องค์ประกอบฉากองค์ประกอบสินแสงสีเสียงต่างๆนะครับทั้งแสงไลติ้งมุมกล้องต่างๆหนังเรื่องนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ามีมุมกล้องโทนที่แบบว่าเรียกว่าค่อนข้างที่จะนำเสนอมาในแบบอาร์ตมากๆเลยทีเดียวคือผมดูแล้วผมรู้สึกว่ามุมนิ่งๆอย่างเงี้ยมันมีเสน่ห์มันมีพลังแล้วก็สามารถถ่ายทอดถ่ายทำออกมา
ได้ดีนะครับคือถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากแบบหนังกลางหิมะแบบ The Revenant อะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเรียวๆแล้วก็อยู่กลางหิมะไม่ได้มีต้องใช้แสงหรือว่า CG อะไรมากมายแต่มุมมองที่ถ่ายทำออกมานะครับมันสะท้อนแล้วก็เรียกพลังอินเนอร์ความรู้สึกของตัวละครออกมาได้อย่างดีผมก็เลยบอกเลยนะครับว่ามุมกล้องแสงสีเสียงประกอบฉากประกอบศิลป์เนี่ยทำออกมาได้ลงตัวนะครับมาที่ด้านพุ่มกับนะครับโจเพนนานะครับก็คือเป็นพุ่มกับที่มีผลงานมาแล้วประมาณ 2-3 ชิ้นนะก็ลองไปหาข้อมูลดูผมก็บอกได้เลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะทำให้โจเพนนาเนี่ยมีอนาคตในการเป็นพุ่มกับในฮอลลีวูดมากๆเลยทีเดียวที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยก็คือด้านของซาวด์แทร็กหูหนังเรื่องนี้มีซาวด์แทร็กที่ดีจนลงใจตราตรึงแล้วก็ฟังแล้วแบบโฮปอ่ะมีความหวังมากๆทุกครั้งที่ซาวด์ขึ้นเนี่ยคือโอ้มีแสงมีความหวังอารมณ์เหมือนเกมครับถ้าซาวมาเมื่อไหร่เนี่ยเรียกได้ว่ามันจะต้องมีสิ่งดีๆหรือว่ามีเส้นเรื่องที่ให้เดินต่อได้อย่างแน่นอนซึ่งซาวด์แทร็กแล้วก็องค์ประกอบเสียงประกอบต่างๆทำออกมาได้ดีนะครับก็ขอชื่นชมครับโดยรวมทั้งหมดนะครับภาพยนตร์เรื่องอาร์ติกหรือว่าชื่อไทยว่าอย่าตายเป็นหนังเอาตัวรอดที่ผมคิดว่าคอหนังดราม่าและคอหนังที่ชื่นชมชื่นชอบหนังประเภทเอาตัวรอดแบบนี้นะครับต้องไปดูในโรงภาพยนตร์นะครับอย่าพลาดคือผมบอกเลยนะครับว่าถ้าไปดูเรื่องนี้เนี่ยเอาเสื้อกันหนาวไปสุดตัวนะหนังเรื่องนี้เนี่ยเข้าฉายฤดูนี้ในบ้านเราเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนังที่คลายร้อนได้อย่างเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวนะครับคือดูแล้วหนาวมากๆผมบอกเลยนะครับว่าผมเองที่เป็นคอหนังเอาตัวรอดเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบชื่นชมหนังเรื่องนี้นะแต่ก็อาจจะมีจุดนิดหน่อยที่ทำให้รู้สึกว่ามันอีกนิดนึงมันจะถึงในอินเนอร์เหล่านั้นผมบอกเลยนะครับว่าน่าจะเป็นเส้นเลื่อนแล้วก็วิถีทางลูกเล่นในหนังที่ไม่ค่อยได้ใส่มาเพราะว่าหนังเรื่องนี้เดินทางเป็นเส้นตรงนะครับไม่ค่อยมีแฟลชแบ็กหรือว่าความรู้สึกอะไรที่แบบใส่เข้ามาให้เป็นรายละเอียดปลีกย่อยของตัวละครตัวนี้มากเท่าไหร่ที่สำคัญครับทำไมผู้หญิงหรือว่าคนขับเครื่องบินเนี่ยเป็นคนไทยควักบัตรประชาชนมาเป็นคนไทยเลยนะในบัตรประชาชนเป็นคนไทยนะฮะคะแนนโดยรวมทั้งหมดของหนังเรื่องอาร์ติกนะครับหรือว่าชื่อไทยว่าอย่าตายผมให้ทั้งหมดไป7เต็ม10นะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็มีดีที่ความเรียวและเพียวมากๆมีความอาร์ตนิดหน่อยผสมแต่ก็อาจจะขาดจุดบางจุดไปที่จะทำให้เราสามารถอินกับตัวละครได้เช่นแฟลชแบ็กหรือว่าวิถีความคิดของเพศต่างๆที่จะเจาะลึกไปในความรู้สึกซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาเน้นที่จะทำให้เราดูในความตรงและความเรียวคือเอาตรงนั้นเลยหน้างานไม่ได้มีต้องไปแฟลชแบ็กอะไรที่สำคัญนะครับสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆหนังเรื่องนี้ก็คือเฮียแมนนี่คิลสันนะครับแสดงออกมาได้โคตรดีเลยนะครับโดยรวมทั้งหมดของหนังเรื่องนี้ผมให้คะแนนทั้งหมดไป7เต็ม10ก็เรียกได้ว่าเป็นหนังที่นอกจากพิซซ่าจูแล้วในสัปดาห์นี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าไปดูนะครับเป็นหนังที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆอีกเรื่องนึงเลยทีเดียวไม่ใช่ค่อนข้างอ่ะเป็นหนังที่ดีอีกเรื่องนึงเลยทีเดียวแล้วก็หนังเรื่องนี้จะให้อะไรกับวิธีคิดให้ประสบการณ์ชีวิตกับผู้ชมได้แน่นอนขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูผมใน2หนังมาถึงตรงนี้สุดท้ายอย่าลืมนะครับกด Subscribe แล้วก็ดึงแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกวันทุกสัปดาห์ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูหนังขอให้ทุกคนมีความสุขกับหนังเรื่องอาร์ติกอย่าตายวันนี้ในโรงภาพยนตร์ใกล้บ้านท่านทุกโรงภาพยนตร์สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ดูหนังนี้สวัสดีครับ